ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งทางธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดตัวบัตร BeFirst Smart Rapid ศิริราชบัตรที่ใช่ของคนใจดีด้วยทุกการสมัครบัตรใหม่ทางธนาคารจะร่วมบริจาค100บาทและทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรทางธนาคารจะร่วมบริจาคอีก 0.2% ของยอดใช้จ่ายให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอีกด้วยค่ะสำหรับตอนนี้ไปชมภาพบรรยากาศรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆภายในงานกันเลยค่ะครับคือจริงๆศิริราชเองก็ถือว่าเป็นสถาบันทางการแพทย์นะครับที่ได้รับการยอมรับนะครับนอกจากเรื่องของบทบาททางสังคมบทบาทในการดูแลผู้ป่วยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับศิริราชก็เป็นผู้นำในหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความภูมิใจของธนาคารที่เราได้มีโอกาสออกผลิตภัณฑ์ร่วมกับทางศิริราชในครั้งนี้นะครับในส่วนของธนาคารเองเนี่ยเราก็คิดว่าบัตรเดบิต BeFirst Smart ที่เรามีอยู่ซึ่งหลายคนก็รู้จักนะครับที่เรามีการเพิ่มคุณสมบัติของ Rapid เข้าไปในนั้นนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการเติบโตที่เรียกว่าได้รับการยอมรับมากทีเดียวในประเทศนะครับงั้นการที่เราสามารถจะนำผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าบัตร BeFirst Smart Rapid เนี่ยซึ่งรวมคุณสมบัติสำคัญของบัตรเดบิตในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางระบบไฟฟ้ารถขนส่งทาง BTS ทาง BRT ต่างๆเนี่ยมารวมกับทางศิริราชเนี่ยก็ถือว่าเราเองก็สามารถจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมหรือสิ่งที่ศิริราชดำเนินการเนี่ยได้นำไปสู่ผลสำเร็จได้นะครับวันนี้หลายๆท่านคงจะทราบแล้วว่าทางศิริราชเองเนี่ยก็มีหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลทางสังคมค่อนข้างเยอะนะครับเราเห็นว่าโรงพยาบาลขณะนี้ก็มีผู้ป่วยหรือผู้เข้ามาใช้บริการที่จำนวนที่สูงเพราะฉะนั้นศิริราชเองก็มีเป้าหมายที่จะต้องการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมเหมือนกันนะครับเพราะการทำงานกับศิริราชของเราก็คือว่าบัตรเดบิต BeFirst Smart Rapid ศิริราชเนี่ยชื่อมันยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะเห็นชัดว่ามันรวมคุณสมบัติหลักๆของบัตรเดบิต BeFirst Smart Rapid ไว้กับศิริราชเนี่ยก็เรามีส่วนช่วยศิริราชยังไงได้บ้างนะครับจริงๆก็เรียกว่าผู้สมัครบัตรของเราขณะนี้เนี่ยครับก็เราก็จะร่วมสนับสนุนจากค่าธรรมเนียมรายปีให้กับทางศิริราชนะครับเป็นจำนวน100บาทนะครับต่อ1บัตรนะครับนอกจากนั้นเองก็ทุกการจับจ่ายใช้สอยที่เกิดขึ้นจากบัตรอันเนี้ยนะครับ 0.2% เนี่ยเราก็จะสมทบทุนเพิ่มเติมให้กับทางศิริราชเช่นกันผมก็คิดว่าเป็นแคมเปญที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีส่วนทำให้ผู้ถือบัตรของธนาคารกรุงเทพเองเนี่ยมีความภูมิใจนะครับได้มีโอกาสได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและผมคิดว่ากิจกรรมของโรงพยาบาลอย่างเช่นศิริราชเองก็เป็นที่รับรู้ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาสคนยากไร้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เป็นเรื่องดีที่เราสามารถจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยช่วยผลักดันและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรอย่างเช่นศิริราชนะครับขณะนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าด้วยความสามารถของทางทีมขายเรานะครับอันนี้ก็ต้องขอให้เครดิตทางทีมสาขาเราเราก็สามารถจะนำเสนอบริการอันนี้ได้เร็วกว่าที่ตกลงกับทางศิริราชด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะล่าสุดถึงวันนี้นะครับก็มียอดผู้สมัครไปแล้วถึงประมาณ 120,000 ใบนะครับภายในระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องสำคัญก็นอกจากเรื่องของสิทธิประโยชน์ของบัตรแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการที่ผู้ถือบัตรได้มีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับศิริราชก็เป็นจุดอันหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้ถือบัตรก็ให้ความสนใจเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันนะครับเราถึงใช้สโลแกนว่าบัตรที่ใช่ของคนใจดีนะครับเพราะว่าคำว่าใจดีมันก็เท่ากับว่ามันอิมพลายว่าคนเองก็อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยบริจาคสนับสนุนต่างๆให้กิจกรรมของศิริราชทำได้ดีขึ้นนะครับอาจจะมองใน2ทางนะครับจริงๆต้องมองว่าแนวโน้มของการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นบัตรเดบิตเนี่ยนะครับในการจับจ่ายใช้สอยหรือลดการใช้เงินสดเนี่ยก็เป็นทิศทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะให้ทางผู้บริโภคหรือผู้ใช้บัตรเองเนี่ยรับรู้ถึงคุณสมบัติของบัตรเนี่ยได้มากกว่าการใช้กด ATM ตามปกติก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีและผมว่าทั้งอุตสาหกรรมก็ทำเรื่องนี้ไปด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการเติบโตของการใช้บ
ัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรเดบิตอย่างที่เรารู้จักเนี่ยในการใช้ทำธุรกรรมกับธนาคารอย่างอื่นนอกเหนือจากการกดเงินสดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้สูงขึ้นนะครับแยกเรื่องภาวะเศรษฐกิจก่อนนะครับผมคิดว่าในคนรุ่นใหม่ๆหรือคนที่เริ่มใช้แล้วก็จะมีความคุ้นเคยในการใช้บัตรต่างๆพวกนี้ในการทำธุรกรรมมากขึ้นครับต้องยอมรับว่าบัตรเดบิตก็ให้ความสะดวกนะครับท่านถ้ามีร้านค้ารับบัตรเยอะขึ้นหลายๆที่ยอมรับบัตรการใช้บัตรเดบิตมากขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องสะดวกและเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงเป็นที่รับรู้กันทั่วไปอยู่แล้วขณะนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องของมาตรการอะไรหลายอย่างที่ออกมาในช่วงนี้ก็น่าจะทำให้ความมั่นใจต่างๆเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีผมคิดว่าโดยปกติก็เป็นช่วงของการจับจ่ายใช้สอยของคนอยู่แล้วนะครับในส่วนของบัตรเครดิตเนี่ยผมคิดว่ามีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรเดบิตเองเนี่ยผมคิดว่าแนวทางการใช้บัตรในการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยก็มีการของเราเองก็มีการเติบโตที่ได้ใกล้เคียงกับทางตลาดนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะผมคิดว่าฐานถ้าดูข้อมูลจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจริงๆคนยังใช้บัตรในการทำธุรกรรมนอกเหนือจากการกดเงินสดเนี่ยไม่มากนักนะครับผมจำตัวเลขน่าจะต่ำกว่า 10% อาจจะประมาณสัก 4-5% เนี่ยในข้อมูลทั้งอุตสาหกรรมนะครับครับของเราเองก็ตัวเลขอันนี้ก็ใกล้เคียงอุตสาหกรรมแต่ผมคิดว่าเราทุกสถาบันก็คงจะมุ่งหมายแต่ว่ากระตุ้นให้เกิดการใช้และความคุ้นเคยหรือความมั่นใจในความปลอดภัยมันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงอาจจะต้องพูดนิดนึงว่าธนาคารกรุงเทพเองเนี่ยเราก็นำบัตร BeFirst Smart ให้บริการมาตั้งแต่ปี2552นะครับที่เป็นชิปการ์ดเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆผมคิดว่าเรื่องความปลอดภัยก็เป็นสิ่งอันนึงที่เราสื่อความกับทางผู้ใช้บริการหรือผู้ถือบัตรเราค่อนข้างเยอะมาตลอดนะครับแล้วผมคิดว่าเวลาเราอ่านข่าวหรือได้รับทราบเรื่องสกิมมิ่งต่างๆเนี่ยก็คงไม่มีใครมั่นใจหรือสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็อยากจะบอกว่าการใช้บัตรที่เป็นชิปคาร์ดขนาดนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ให้ความมั่นใจและความปลอดภัยกับผู้บริโภคได้ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าแรกๆเนี่ยนะครับก็การรับรู้เรื่องชิปคาร์ดอาจจะไม่ได้มากนักนะครับทีนี้ผมอยากจะเรียนว่าในถึงปัจจุบันเนี่ยในธนาคารกรุงเทพเองเนี่ยมีผู้ถือบัตรที่เป็นชิปคาร์ดอยู่แล้วประมาณถึงเกือบ5ล้านบัตรนะครับเรียกว่าตัว5ล้านบัตรเพราะฉะนั้นเรื่องช่องทางเครื่อง ATM เราเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เรามีอยู่ 9,200 เครื่องนะครับก็ถ้ามีคน5ล้านคนพร้อมที่จะถือบัตรเรานะครับเครื่อง ATM เรามีอยู่ 9,200 เครื่องขณะนี้ไม่ว่าในระยะนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้กับเครื่อง ATM ของเราเป็นหลักเพราะว่าต้องใช้กับเครื่องที่มันอ่านชิปได้เนี่ยแต่ถ้าเราสามารถจะช่วยสร้างการรับรู้มากขึ้นว่าจริงๆบัตรเนี่ยมันสามารถจะทำธุรกรรมอย่างอื่นผ่านร้านค้ารับบัตรซื้อของต่างๆได้เสรีเนี่ยก็ถ้ามองไปจริงๆแสดงว่าตัวมันเนี่ยสามารถจะทำงานได้นอกเหนือจากเครื่อง ATM ในการซื้อของตามห้างร้านต่างๆได้ด้วยเหมือนกันผมคิดว่าโอกาสหรือคุณสมบัติหรือความสะดวกในการใช้เนี่ยมันมีมากทีเดียวครับผมคิดว่าตัวเลขเราคงอยากจะให้ดีขึ้นกว่าค่ากลางนะครับถ้าสมมติว่า 5% นี่เป็นตัวเลขตรงทั้งอินดัสทรีเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าที่ผ่านมาการเติบโตของเราเนี่ยในส่วนผู้ใช้บัตรเราเนี่ยเราทำได้ดีกว่าตลาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราคงต้องการจะทำให้ดีขึ้นมากกว่า 5% ที่พูดถึง10ได้ไหมคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่เราอาจจะวางไว้อย่างนั้นที่เป็นเรื่องที่ท้าทายก็เพราะว่ามันตัวเลขทั้งอุตสาหกรรมนี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ต้องเรียนว่าคนถือบัตร ATM คนถือบัตรเดบิตเนี่ย70หรือ 80% เนี่ยใช้ในการถอนเงินสดเป็นหลักใช่ไหมครับแต่คนอาจจะไม่พร้อมที่จะใช้มันในการจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อของผ่านเครื่อง EDC หรือร้านค้ารับบัตรอาจจะไม่คุ้นเคยกับมันหรือว่าไม่มั่นใจกับมันหรือว่าไม่เข้าใจมันนะครับผมคิดว่าเราทำยังไงทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้สามารถจะทำให้ตัวเลขอันนี้มันเปลี่ยนได้มันจะช่วยประเทศเยอะมากทีเดียวในเรื่องการลดการใช้เงินสดและเรื่องความสะดวกเรื่องความปลอดภัยลองนึกภาพว่าถ้าเราไม่ต้องถือเงินสดไปไหนมาไหนใช่ไหมครับใช้บัตรอันเดียวเป็นหลักเนี่ยผมว่ามันจะช่วยให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นเยอะมากก็สอดคล้องกับเรื่องดิจิตอลต่างๆที่เราพูดกันเยอะขึ้นในช่วงนี้ครับคงต้องขออนุญาตเรื่องนี้ครับพอดีผมเข้าใจว่ามาตรการเพิ่งออกมาเมื่อวานใช่ไหมครับเราคงยังไม่ได้ส่วนตัวผมเองยังไม่ได้ตามเรื่องนี้ชัดเจนนะครับคิดว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมาตรการนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายต้องการนะครับก็ผมว่ารัฐบาลก็คงมีแนวคิดที่จะทำยังไงเศรษฐกิจมันขยับแล้วก็วิ่งได้ครับผมคิดว่าเรื่องสินเชื่อของเราเองนะครับเท่าที่เห็นแล้วก็เท่าที่จากทางฝ่ายจัดการหรือท่านอื่นๆได้มองเนี่ยนะครับก็
ในช่วงปีนี้เนื่องจากมันใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วใช่ไหมครับก็คงไม่มีการปรับเป้าหมายอะไรมากนักนะครับของเราเองก็คงมองลักษณะที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟและระมัดระวังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามองไปข้างหน้านี่บังเอิญช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังดูเรื่องแผนประจำปีต่างๆพวกนี้อยู่ผมคิดว่าถ้ามองทิศทางในหลายมาตรการที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็พยายามออกมาตรการหลายๆเรื่องไม่ว่าเรื่อง SME นะครับเรื่องของแพ็กเกจทางด้านสินเชื่อบ้านต่างๆก็คงเป็นตัวช่วยให้ปีหน้าเนี่ยมีทิศทางที่น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของเป้าหมายสินเชื่อเนี่ยผมขออนุญาตว่าวันนี้อาจจะยังพูดเรื่องนี้ไม่ได้ขอดูเรื่องแผนประจำปีให้เรียบร้อยก่อนนะครับผู้ถือบัตร BeFirst Smart และปิดสิริราชยังสามารถรับสิทธิประโยชน์จากประกันอุบัติเหตุแบบคุ้มค่าด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาทและเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 5,000 บาทต่อครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีค่ะสำหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์แล้วดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ